สังเกตไหมว่าเวลาแบบว่ามาทะเลมันต้องมีสักคนหนึ่งอะที่แบบหิ้วกีตาร์มาใช่ไม่ใช่มาเพื่อให้ถ่ายรูปสวยแต่ว่าบรรยากาศทะเลมันก็ต้องเอากีตาร์มานั่งเล่นแต่ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยอดฮิตเนาะยอดฮิตเวลามาทะเลต้องมาร้องเพลงจริงไหมครับคุณแมงมุมหรือเป็นกิจกรรมที่แนะนำเนาะแนะนำก็ได้เลยคนที่แบบว่าคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติมาจัดทริปมาแบบหนุ่มโสดหาสักคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์ได้มันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนไม่มีเล่นไม่ได้มันต้องมีอยู่แล้วเล่นไม่ได้ก็ประกาศหาอยู่ที่ว่าเก่งมากหรืองูปลาอะไรแบบมันต้องมีอยู่แล้วต้องมีคนที่ฝึกมาอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็เราลองจำลองบรรยากาศว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยระหว่างที่แบบเราเล่นไปคนร้องได้ก็ช่วยกันร้องร้องไม่ได้ก็นั่งเล่น RV ไปก็ได้พูดแล้วนะหรอเข้าเกมเลยเหรอไม่จะไม่สนใจกันเลยเหรอสนใจยอมถ้าร้องได้ก็ร้องในนาเบนนะได้พี่ได้ครับมาอาจจะเหงาบ้างบางทีเพ้อบ้างบางคราวทุกครั้งที่หลับตาก็ยังคิดถึงเธอแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอฉันยังคงลืมเธอไม่ลงลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่าถ้ามีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอคิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เหงาตายก็ยอมถึงใครจะมองฉันงุ่มงมงายทุกครั้งที่ปักใจได้ยืนอยู่ตรงที่เดิมแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนจะทำยังไงในเมื่อใจยังไม่ลืมเธอ ลองฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบอยู่คนเดียวเสียดีกว่าถ้าต้องมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอให้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจ พวกนี้เป็นของทุกคนนะพร้อมไหมอยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอให้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอเพียงเท่านี้อยู่ยังคนเหงาเหงา
และแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพื่อคิดถึงเธอเดี๋ยวคิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เหงาตายก็ยอมฉันยอมแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เหงาตายให้ฉันเหงาตายก็ยอมบราโวไปนอนบราโวความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจ